มาแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีทาง YouTube นะคะตอนนี้เจฟฟี่อยู่ที่เชียงรายเสียงไม่มีแล้วนะวันนี้ไปเล่นกิจกรรมมามากมายFacebook มาแล้ว Facebook สวัสดีค่ะมาแล้วนะรอเพื่อนเพื่อน Facebook นิดนึง Facebook จะช้ากว่า YouTube เพราะว่า Facebook คือไลฟ์จริงๆใครที่ดูทาง YouTube ตอนนี้คุณคือดูเทปการบันทึกไลฟ์จาก Facebook ถ้าเกิดว่าคุณอยากดูไลฟ์จริงๆคุณต้องเข้าไปที่ Facebook ส่วนใครที่มาแล้วนะคะคุณอภิญญาสวัสดีค่ะหนาวบอหนาวจ้ะจะบอกว่าหนาวมากวันนี้ตอนนี้เจฟฟี่อยู่ที่บ้านดินอาขาใช่ไหมคะวันนี้พวกเราอยู่กันหลายคนมากๆมากันแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะรอนิดนึง300แล้วตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโหสวัสดีเต็มเพียบเลยจะต้องทักทายหนาวไหมมีคนถามหนาวไหมหนาวตอนนี้กี่องศาคะทีมงาน11ได้ไหมใช่ไหมโห11องศามาแล้วผู้ชมได้เวลาแล้วค่ะตอนนี้เจฟจะพาไปแนะนำว่าตอนนี้เจฟฟี่อยู่ที่ไหนของประเทศไทยเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าขออีกหนึ่งรอบเป็นภาษาอาคาอูดูโทมาอูดูโทมาไม่แน่ใจว่าพี่เจฟพูดผิดหรือพูดถูกน้องๆมองหน้าตอนนี้อยู่รอบกองไฟและเป็นกองไฟจริงๆค่ะท่านผู้ชมจะบอกว่าตอนนี้เจฟฟี่จะนำของและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มขนุงขนมอะไรมาแจกเด็กๆได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆ JFC วันนี้เราจะมาดูเด็กๆสวัสดีค่ะแนะนำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เพียบเลยสวัสดีค่ะอุ้ยตายทำไมหนูยังไม่กินข้าวหรอคะโอ้เพียบเลยอู้วันนี้ค่ะเดี๋ยวเจฟจะพามาแนะนำวันนี้แต่งตัวสวยที่สุดในหมู่บ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอูดูทอมาอูดูทอมาเดย์อูดูทอมาเดย์อลาฮือมาอาลาฮือมาขึ้นซับค่ะไม่มีนะไม่มีอุ้ยหัวล้อชอบจังเลยแนะนำตัวจักหน่อยแนะนำตัวจ้าชื่ออะไรจ้าชื่ออะไรจ้าชื่อบูชิค่าบูชิค่าอันนี้คือเป็นชุดการแต่งกายสวยงามมากนี่คือเต็มยศเลยแต่งตัวตั้งแต่กี่โมงจ้าเนี่ยตื่นมาตั้งแต่3รอพวกเราเพื่อมาไลฟ์วันนี้ตื่นเต้นไหมจ้ารู้สึกยังไงคำอย่างเดียวเลยอันนี้คือเป็นชนเผ่าอาขาที่ดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายนะคะเสียงยังแหบอยู่ขออภัยในเสียงนิดนึงจังหวัดเชียงรายตึงขอซับไตเติ้ลค่ะอำเภอแม่จางอำเภอแม่ฮะอำเภอแม่จางสำเนียงน่ารักมากเลยโอเคค่ะนะขอซับอายุนิดนึงอะปีนี้เท่าไหร่แล้วจ๊ะให้ยืมนับแข็งแรงมากเลยวันนี้69 69ไม่ได้ใบหวยแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นอายุของอาผีใช่ไหมคะอาผีอาผีโอเคค่ะวันนี้เจฟฟี่จะพามารู้จักกับพี่น้องชาวอาขาโอ้โหน่ารักมากมายขอนิดนึงก่อนที่เราจะใจคอเย้ลบกองไฟไม่ได้ลบกองไฟนานมากเจฟฟี่รู้สึกตื่นเต้นมากเลยวันนี้มีกองไฟจริงๆแล้วก็นั่งรอบกันกว่า 300,000 คนที่นี่ไม่ถึงโอเคมาขอเดินมาตรงนี้นิดนึงกับพี่โยนะคะตอนนี้มาค่ะเรามาดูกันว่าที่แม่สลองนาเทียมาใช่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆ JFC ที่ส่งมานี่ไม่อยากจะบอกเลยว่าเจฟฟี่ขนมานั่งรถไฟมากว่าเท่าไหร่14-15ชั่วโมงนี่คือของพี่ๆนี่ใครที่บริจาคจำได้กันไหมโอ้โหแบบน่ารักมากเลยนะมีเสื้อผ้ามากมายมีหมอนมีอะไรเพียบเลยจะบอกว่าที่นี่หนาวมากนะคะคุณผู้ชมน่ารักมากงามไปหมดอยากเจอที่เจฟฟี่มากๆเลยเดี๋ยวขออ่านรายชื่อนิดนึงนะขอขอบคุณ
คุณพานิชคุณตุ๊กกี้อยู่ไหมขอเสียงหน่อยคุณรุจิราคุณสุรีพรคุณแว็กซ์มาถึงออฟฟิศเจฟฟี่เลยวันนี้ขอสัมภาษณ์พี่โยนิดหนึ่งนะอยากให้ท่านผู้ชมหายคำนามหนาวไหมหนาวมากเจฟฟี่พูดเสียงดังไหมคุณผู้ชมได้ยินไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเป็นพี่อะไรคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแนะนำตัวนิดนึงผมชื่อโยฮันครับพี่โยฮันโอ้โหเท่มากโอ้โหพี่โยฮันแต่ว่าเต็มยศมาเลยวันนี้อ่ะต้องแนะนำนิดนึงว่าที่นี่เป็นยังไงชนเผ่าอะไรยังไงขอนิดนึงครับก็ชุมชนที่นี่ก็คือเป็นชุมชนชาติพันธุ์อาขานะครับที่นี่มีทั้งหมดอยู่65ครอบครัวประชากรประมาณ300คนโดยประมาณอาชีพส่วนใหญ่ก็เป็นอาชีพเกษตรกรปลูกกระโปรงกาแฟชามีกาแฟด้วยลิ้นจี่อะไรประมาณนั้นน่ะจ้ะอ๋อค่ะวันนี้ขอแบบว่ามีแฮปปี้มากๆเลยเห็นเด็กๆ เต็มไปหมดเลยชาวบ้านเต็มไปหมดเลยวันนี้พี่โยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะผมรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงาน JFC ทุกคนนะครับที่มามอบความอบอุ่นให้กับน้องๆในชุมชนนะครับค่ะอ่ะเดี๋ยวตัดภาพดูน้องๆ นิดนึงดูน้องๆ นั่งรอน้องๆสวัสดีค่ะอีกรอบสวัสดีค่ะโหพี่โอนี่น่ารักมากเลยกว่า300ครอบครัวอยู่ตรงนี้เด็กๆบกมือหน่อยสวัสดีค่ะเจมส์ซีตอนนี้นะคะหนาวค่ะท่านผู้ชมใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้หนาวมากเจฟฟี่มือเย็นเฉียบเลยแล้วก็อ่ะกลับมาที่พี่โอนิดนึงพี่โออธิบายไปแล้วนะน้องๆชาวอาขาวันนี้เจฟฟี่เอาของมาฝากและมีขอ1นาทีเวลาของผู้ชมแก้ข่าวนิดนึงเพราะว่าอยากให้พี่โออธิบายตอนนี้พวกเราอยู่ที่ลานสาวกอดพี่โอมีอะไรอยากฝากถึงคุณผู้ชมคะขอภาพทางนั้นหน่อยขอภาพตัดมาค่ะหันไปสวัสดีค่ะอีกน้องๆหนาวไหมพี่ๆถามมีหนาวมากจริงเหรอตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนคะอันนี้ร้านเรียกว่าชื่อร้านอะไรเอ่ยร้านสาวกอดอ้าวอยู่กันที่เดียวกันไหมจ๊ะเรียกว่าร้านสาวกอดนะคะร้านสาวกอดเด็กๆหนาวนะค่ะพี่โยนิดนึงอธิบายก็จุดที่เราอยู่ตรงนี้นะครับผมกำลังจะสร้างศูนย์เรียนรู้ที่มีชื่อว่าศูนย์เรียนรู้สวรรค์บนดอยศูนย์เรียนรู้ชุมชนนะครับก็คือจุดที่เราเห็นเมื่อตะกี้เนี่ยคือผมจำลองสำหรับลานสาวกอดก็คือเดิมทีมีคนเชื่อผิดๆว่าลานสาวกอดเนี่ยมันเป็นแหล่งที่มั่วกามารมณ์คือเหมือนกับว่าชื่อเนี่ยก็คุณได้ยินแค่ชื่อคุณก็ไปเข้าใจเองแล้วว่าเขาจะต้องกอดกันหรืออะไรถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วในความเป็นจริงก็คือในวัยเด็กในวัยเยาวชนถึงแม้ทำงานเหนื่อยแค่ไหนในช่วงกลางวันแต่ก็คือเรามีพลังงานในการที่หลังจากอาบน้ำกินข้าวเสร็จแล้วก็มาเป็นที่รวมของเยาวชนมาเป็นจุดที่แลกเปลี่ยนกันมาเป็นจุดที่มาพบปะเพื่อนๆค่ะก็คือแล้วการที่เขาจะจีบกันหรือจะมีอะไรกันนั่นคือไม่ใช่กับทุกคนได้เฉพาะแฟนตัวเองเท่านั้นค่ะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยากมีอะไรกับใครก็มีอันนั้นคือเป็นความเชื่อที่ผิดความเชื่อที่ผิดดังนั้นคุณผู้ชมคะวันนี้เจฟฟี่มาตรงนี้เพื่อที่จะมาเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็มาให้ดูจริงๆเลยว่ามาอยู่กับพี่น้องชาวอาขาเป็นยังไงและเรื่องที่คุณผู้ชมหลายๆท่านที่ทราบแล้วอาจจะเข้าใจผิดนะดังนั้นวันนี้มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาแจกของเด็กๆดีใจไหมดีใจเด็กๆหนาวไหมดูจากกองไฟแล้วโอ้โหตรงนี้คืออุ่นมากค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เจฟขอดีใจเพราะว่าได้มาเป็นเหมือนกับตัวแทนของ JFC นะเอาเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มขนมนมเนยเนี่ยมาแจกเด็กๆมาค่ะเข้าแถวมาเลยวันนี้พี่เจฟฟี่จะแจกมาจ้ะอันนี้นะเด็กๆหนาวเด็กๆอะไรคือเจ๊ขอพูดก่อนระหว่างที่น้องๆจัดแถวนั่งพักก่อนเขาเสียงแฮปเขาจะบอกว่าตอนนี้คือเจฟฟี่อยู่ที่ดอยแม่สลองอยู่ที่ดอยแม่สลองแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่กันมากับทีมงานมาที่เชียงรายเพื่อที่จะนำเนี่ยสิ่งของต่างๆเนี่ยมาแจกกับพี่ๆนะ JFC หลายๆท่านนะที่เอามาให้ถึงออฟฟิศเลยแล้วก็
เรามาดูกันว่าเด็กๆ เขาจะแฮปปี้ขนาดไหนเพราะว่าเจ๊ไปเจ๊อยู่เจ๊ยังหนาวเลยอ่ะนิสัยหลายชั้นมากเสียงก็ไม่มีไม่สบายนะผู้ชมดังนั้นเนี่ยคือเห็นไหมพอไลฟ์เรื่องดีๆเนี่ยคนดู500คนเองอ่ะคืออยากจะแบ่งปันแล้วก็อยากจะเป็นตัวกลางที่นำมาจริงๆอันนี้คือเด็กอันนี้คือเป็นของพี่ๆแล้วก็ของทีมงานรวมกันกับของเจฟฟี่รวมกันมาคุณผู้ชมเห็นเลยว่านี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถแบ่งปันกันได้อุ๊ยอุ๊ยหลงมาจากไหนลูกเข้าแต่อู๋น่ารักมากเลยสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยฟันหายไปไหนอะลูกมันนอนอยู่ใช่ไหมเอ้ยเกินไปเที่ยวโอ้ฟันผมไปเที่ยวครับหนูกี่ขวบครับแม่ขวบยังไงขอปรึกษาพ่อแม่นิดนึงสี่ขวบจ้าสี่ขวบจ้ามาทีมงานส้มมาเลยจ้าช่วยกันโอ้นี่เข้าแถวแล้วนะใส่เสื้อให้น้องหนาวมากพี่เจ็บขอบอกเลยคือเสียงหายอ่ะคุณผู้ชมอ่ะมาตัวแรกใส่ได้ไหมเดี๋ยวให้พี่แม่ช่วยโอเคโอ้หล่อมากเลยไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ใส่เลยคืออันนี้คือจะบอกเลยว่าแบบอุ้ยหล่อโอ้อันนี้คือพี่ตุ๊กกี้นะใช่ไหมพี่ตุ๊กกี้แบบครับอันนี้มาฝากเลยนะใหม่เลยนะครับอันนี้มือหนึ่งเลยโอ้เงยหน้านิดนึงเงยหน้ามองกล้องบ๊ายบายอู้ขอบคุณครับดีใจไหมครับดีใจไหมได้เสื้อตัวใหม่ดีใจครับโอเคคนต่อไปมามีเพียบเลยนะผู้ชมเยอะแยะเลยมาครับโอ้วันนี้เจอกันแล้วโอเคโอ้โหสวัสดีค่ะหนูหนาวไหมคะหนาวไหมหนาวใช่ไหมหนาวแก้มแดงเลยอ่ะคุณผู้ชมคือน้องก็อาขาเหมือนกันอยู่เชียงรายเหมือนกันอยู่แม่ฉลองเหมือนกันอ้าวมีเจสซี่อยู่แม่ฉลองด้วยรีบนิดนึงหยิบก่อนเลยจ้ะหยิบเลยจ้ะโอเคมาทีละคนไปเลยเข้าแถวนี้เข้าแถวมาจ้ามาเลยจ้าเอ้ยคนนี้ขอสัมภาษณ์ชื่อหนูเตะตาเตะใจพี่มากเลยสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อกัญชาจริงๆใช่ไหมอ่ะขอเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่เลยน่ารักมากยิ้มทั้งวันเลยปีนป่ายเมื่อกี้ไปถ่าย EP มานี่ตัวจี๊ดของบ้านอาขาเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสอนสอนพี่เจ็บนิดนึงสอนพี่เจ็บนิดนึงว่าอุ๊ยตายสอนพี่เจ็บนิดนึงขอบคุณน่ะเขาพูดกันยังไงเออขอบคุณเธอมาอุจุชมาพูดถูกไหมหัวเราะพี่เจ็บหรออุดูทำมาถูกไหมโอเคขอบคุณค่ะโอ้ยมาแล้วมาต่อไปคนต่อไปจ้ามาเลยจ้าน้องคัญชาพี่อยู่แม่สายอันนี้คือมาแจกเด็กหนาวสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวต้องแจกเดี๋ยวนี้หนึ่งไปพี่ช่วยนิดนึงเดี๋ยวต้องขอพี่ช่วยนิดนึงโอเคคืออันนี้คือมาพี่เต้ยโอเคนี่นะคะคือเด็กๆน้องๆเนี่ยเข้าแถวกันมามีแบบว่าตั้งแต่กี่ขวบคะเนี่ยหนูตั้งแต่2 3ขวบเลยไหนเด็กใครเด็กสุดไหนใครเด็กสุดเอ้ยนี่ไงตัวจี๊ดอุ๊ยกลัวเมื่อกี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เลยอันนี้น้องมดตะนอยใช่มั้ยจ๊ะมดตะนอยนี่นะคะคือเป็นบรรยากาศจริงๆอ่ะท่านผู้ชมคือตอนนี้เจฟฟี่เอาของมาแจกนะใครที่มาคือพี่ๆดูอยู่ขอคอมเมนต์หน่อยอ่ะคนที่มาหาเจฟฟี่ที่ออฟฟิศแล้วก็เนี่ยเอามาให้เอาหมอนเอาเหมือนอะไรมาให้อ่ะดีใจมากๆเลยแล้วเจฟอยากจะทำอย่างเงี้ยแบบไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามันเขาเรียกว่าอะไรฟีดแบ็กดีนะคือคุณผู้ชมร่วมกันจะพูดตรงๆว่าไม่ใช่สิ่งที่เจฟอยากทำคนเดียวมันเป็นอะไรที่ทำคนเดียวไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องร่วมกันไม่ว่าจะครั้งนี้แค่5 JFC นะเจ็บมีความสุขมากแล้วตื่นเต้นมาก3ท่านที่มาถึงออฟฟิศไม่อยากส่งเพราะว่าหนูขอมาให้ด้วยตัวเองเรานี่ดีใจมากเลยชื่อหมู่บ้านอะไรคะหมู่บ้านหล่อโยค่ะคือตอนนี้หมู่บ้านหล่อโยโอเคเด็กมาจ้าอุ๊ยน่ารักอันนี้พี่แม่พี่กะละแมนะเดี๋ยวจะไปเจอเราใน EP เด็กๆหนาวมากที่นี่คือ
หนาวมากพี่เจ๊ฟก็คือหนาวอาจารย์นี่ทีมงานตอนนี้8องศาจะลดลงเรื่อยๆนะจะลดลงเรื่อยๆด้วยโอ้โหไม่น่าล่ะมือเย็นเฉียบเลยตอนนี้เราเอามาไลฟ์น่ารักมากคุณผู้ชมมีคำถามอะไรเกี่ยวกับบ้านอาค่ะถามเข้ามาได้เลยนะอ่ะมาค่ะอันนี้อัพอาพีมาขอหน่อยจ้าอันนี้เป็นอันใหญ่ให้กับอาพีเลยอาพีแบกไหวไหมอากอดหน่อยบัชิบัชิบโอ้เอาไว้อันนะขอบคุณค่ะอันนี้อะไรออกมาเดย์อันนี้ให้อาพีสวยสุดในหมู่บ้านขอบคุณค่ะโอ้ยกไหวไหมอันนี้นะคะอันนี้ของ JFC ฝากมาอันนี้ให้กับอาพีโอ้แต่งตัวสวยมากเลยขออีกรอบนึงอาพีขออีกรอบนึงหันหน้ามาโอ้ยเดี๋ยวทำยังไงเจฟฟี่จะสวยเหมือนอาพีเนี่ยโอเคอ่ะเด็กๆโอ้โหนี่คือพี่แม่ใส่ให้ทีละคนเลยไปจ้ามาเลยขอผู้ช่วยมาแจกกระแจกอ่ะให้เด็กๆนะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะพี่ด้วยขอบคุณค่ะอันนี้เดี๋ยวจะเล่าก่อนใครที่ดูอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเข้า EP นะเจอนางบ่อยมากเลยวันนี้นะเรามาประชันกันโอ้โหตัวจี๊ดนี่ก็ตัวจี๊ดชื่ออะไรคะน้องนันค่ะน้องนันแกล้งพี่เจ็บจนหกล้มตกเขมรตีลังกาเลยตัวแค่นี้เองคุณผู้ชมกี่ขวบคะ10ขวบค่ะ10ขวบตัวจี๊ดหนูเรียนอยู่ป.ไหนป.4ค่ะวันนี้รู้สึกหนาวไหมช่วงนี้รู้สึกหนาวไหมถามจริงๆหนาวมากไหมหนาวมากค่ะอาบน้ำหรือเปล่าถามเลยถามตรงๆเลยอาบค่ะโอ้จริงเหรอโอ้โหเก่งอ่ะพี่เจ๊ว่าจะไม่อาบโอเคขอบคุณค่ะชอบไหมชอบเสื้อไหมชอบเสื้อไหมรีบเดินหนีเลยชอบค่ะโอ้ยคุณผู้ชมเห็นไหมไลฟ์เรื่องดีๆคนดูกัน600มาไม่เป็นไรเราจะย่องมีกำลังใจทำต่อไปคนคงหนาวมากเสียงแหบจริงๆเจ็บคอมากป่ะมาขอดูหน่อยใครเสร็จแล้วโอ้โหสวยกันเพียบเลยมาพี่แม่แจกเลยค่ะมาค่ะมาในตัวจี๊ดเมื่อกี้มุดตะหน่อยหายไปไหนอ่ะเขาตัวเล็กสุดเลยตัวเล็กสุดมามุดตะหน่อยตัวเองเมื่อกี้ยังเล่นกับเขาอยู่เลยพอเขาไลฟ์ปุ๊บนะตัวเองเดินหนีเขาอ่ะเดี๋ยวมุดตะหน่อยให้มุดตะหน่อยมุดตะหน่อยขอเชิญทางนี้จ้าตัวเล็กสุดโอ้ไม่เอางงแงอ่ะงงแงอ่ะโอ้ยตัวเองเห็นกล้องเดี๋ยวได้เป็นดารานะโตขึ้นหนูได้เป็นดารานะไม่เอาอ่ะงงนอนอาจารย์อันนี้นะมาทางนี้อันนี้ก็คืออยากมอบให้น้องมุตโนยนะพี่เจฟซีฝากมาเพราะหนูเล็กสุดเลยจะเอาตัวนู้นเอาให้2ตัวเลยเอาตัวไหนเอาตัวไหนเอาสีชมพูไหมเอาสีชมพูเหมือนพี่เจฟไหมโอ้เกิดกันแย่งกันอาค่ะอาให้คุณแม่ไปก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาจ้าอันนี้ก็ตัวเองสวัสดีจ้าชื่ออะไรจ้าเพชรนภาค่ะเพชรนภาโอ้ที่นี่เขาชื่อจริงโอ้ฮัลโหลสวัสดีค่ะอูดูธรรมาชื่ออะไรจ้าโนดาอาคยะอาคายาชื่อเท่มากเลยคุณลุงอายุเท่าไหร่คะอายุ68 68โอ้โหยังไม่ชนะอาผีนะคะอาผีอ้าวอาผีโอ้ไม่น่าล่ะดูสิดูจากฟันแล้วน่าจะเป็นคู่แท้อันนี้ก็คือเป็นแฟนอาผีตอนนี้นะคะเจฟฟี่ก็กำลังไลฟ์แจกของเด็กๆวุ่นวายนิดนึงแต่ธรรมชาติเลยบอกเลยว่าเราก็เห็นกันอย่างนี้เลยนะนี่เจ๊บเจ๊บโอ้เนี่ยอันนี้ทีมงานนะนี่อันนี้ใส่แล้วเรียบร้อยหันกล้องมาทางนี้หน่อยเด็กๆบอกมือชอบเสื้อไหมจ๊ะชอบค่ะไม่ได้ยินเลยชอบเสื้อไหมจ๊ะชอบค่ะโอ้ยน่ารักมากไฟมอดแล้วอ่ะอ้าวเป็นยังไงอู้ยกัญชาลูกโอ้ยถูกใจจังเลยทรงผมใครตัดให้นี่สอบถามนิดนึงหนาวจ้าเจอภาษานี้พูดได้หรือสวัสดีครับมาดามสวัสดีจ้าอันนี้เด็กน่ารักมากมาให้ดูนิดนึงอันนี้คือเป็นช่วงเวลาที่เจฟฟี่รอคอย
หมูกระทะหมูปิ้งหรือหมูอะไรหมูย่างหมูย่างหมูย่างใช่ไหมจ๊ะหมูย่างหมูย่างอาคาดูนะท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่เลิศมากเลยหมู่บ้านอาคาหมูย่างอาคาเจฟฟี่แล้วปิดได้ด้วยคุณผู้ชมขอสาธิตนิดนึงอันนี้คือคิดเองใช่ไหมอ่ะโอ้โหเก่งมากเลยดูดินี่ปิดอันนี้เปิดออกมาโอ้อยากจะจิกกินสักชิ้นนึงอยากร้อนมากๆเอาลงชั้นล่างเอาอยากร้อนมากๆเอาลงชั้นล่างถ้าไม่อยากร้อนก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นมาชั้น2กินให้ดูได้ด้วยถามจริงอันไหนกินได้อันนี้กินได้เหรอเอามือจกเลยได้ไหมถามจิกร้อนไหมคะขออนุญาตเลยคุณผู้ชมเอ้ยเอาหยิบเลยนะหยิบเลยนะหยิบเลยวิวเก๋ขอแบ็กกราวด์เป็นเด็กๆนิดนึงมาโดยทีมงานไลฟ์ก็ยกไฟตามนะนี่ค่ะเด็กๆตอนนี้พวกเรากำลังจะกินมาทางนี้ตอนนี้พวกเราจะกินหมูย่างถูกไหมหมูย่างอาขาแซ่บไม่แซ่บลองดูเตาย่างเก๋มากจริงๆอร่อยมีข้าวเหนียวไหมมีข้าวผัดของโปรดฉันเลยหิวจริงๆจริงๆร้ายไปร้ายมากเนี่ยสายตามองแต่หมูมองแต่ชิปปิ้งโกดนแย่งอู๋น่ารักมากเลยอ่ะขอให้ดูบรรยากาศนิดนึงช่วยใส่พี่แมนน่ารักมากนี่เดี๋ยวเราจะเห็นพี่แมนมาสอนเจฟฟี่ทำกับข้าวเห็นกัญชาแล้วเมามีพี่ด้วยนะพี่กัญชาไหนๆๆกัญชามาหาป้าหน่อยลูกกัญชาไหนพี่สาวอยู่ไหนคุณผู้ชมทีเด็ดเลยอากัญชาไหนพี่สาวหรือพี่ชายอยู่ไหนอยู่ไหนนี่เหรอไหนอ่ะพี่แม่คะน้องสาวพี่หรือพี่สาวของกัญชาอยู่ไหนอ่ะพี่อ๋อไม่ได้อยู่ที่นี่พี่สาวชื่ออะไรบอกคุณผู้ชมเลยพี่สาวชื่ออะไรชื่อพี่ฟินชื่อพี่ฟินครูฟินมากชื่อคุณพ่อคุณแม่คือลูกเรียกปุ๊บลูกหัวเราะเลยพี่สาวชื่อฟินน้องสาวชื่ออะไรอีกทีนึงกัญชาชื่อจริงๆเลยนะหิวค่ะน้ำลายไหลโอ้มาแล้วตัวจี๊ดอันนี้ก็ตัวจี๊ดมาถามท่านผู้ชมตอนนี้เจฟฟี่อยู่ที่บ้านอาขานะโอเคประจำที่มีการแสดงคุณผู้ชมประจำที่เลยมาใครได้อะไรแล้วประจำที่เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวมาแจกกันต่อคุณผู้ชมรอชมการแสดงน้องกัญชาน่ารักเขาเสียงอันนั้นหน่อยนะป๊าดฟินหมูย่างเกรย์มาคุณผู้ชมประจำที่3 4ประจำที่นั่งทุกคนนั่งเลยจ้าหาที่นั่งอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมีการแสดงคุณผู้ชมเดี๋ยวพุ่งไปคุณผู้ชมบอกว่ากัญชาฟินอีกคนก็กระท่อมคุณหยาดน้ำค้างเด็กๆรุมร้อมตั้งชื่อน่ารักช่างคิดคลี้ๆมาพร้อมยังจ๊ะพร้อมไม่ค่อยมีแรงเลยอ่ะพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมว้าวยังไม่เห็นนั่งเลยอ่ะเชิญนั่งเลยจ้ะนั่งให้เต็มเลยจ้ะเดี๋ยวกำลังจ้องของแจกอยู่เดี๋ยวแจกต่อนะมาเด็กๆอ๋อหรือจ้องหมูย่างของพี่เจมเนี่ยอุ้ยตัวจี๊ดดูทรงผมน้องกัญชาวันนี้มาแจกของนะยังแจกไม่หมดให้คุณผู้ชมดูก่อนเดี๋ยวมาแจกต่อแต่ว่าตอนนี้เขาเตรียมการแสดงมากว่า3ปีให้พวกเราดูนะเตรียมกันมาน่ารักมากมายน่ารักมากจริงๆแอบเห็นตอนเขาซ้อมกันครึ่งครั้งครึ่งครั้งตึงตังเลยนะพร้อมหรือยังอันยังไม่พร้อมเลยอ่ะยังไม่มีใครนั่งเลยเอานั่งกันนั่งกันนะเด็กๆนั่งอย่างเต็มนี่คือเสื้อผ้าที่พี่ๆฝากมาให้แล้วโอ้โหพ่อจ้าไม่แก่แม่ยืนตัวสั่นหนาวจริงๆคุณผู้ชมเอายิ้มมานี่ถือไฟช่วยมาค่ะท่านผู้ชมเรามาชมกันว่าการแสดงเอียงอย่างนี้ได้ไหมอ่ะได้ไหมไม่ได้ไอโฟนไม่ให้พร้อมไหมคะเอายังอภีนั่งไหมอุ้ยหนูสงสารกอดแน่นเลยกอดป้าห่มแน่นเลยอภี
อาผีร้องเพลงเต้นด้วยก็ได้นะจ๊ะเออออกกำลังกายจ้ะสมองเก๋ๆหนาวมากคุณการดาขวัญใจเด็กๆป่ะพี่โอพร้อมยังอ่ะเขากำลังเตรียมเพลงกันอยู่พร้อมแล้วพร้อมไหมจ๊ะพร้อมแล้ว3 4การแสดงของคุณผู้ชมรอบกองไฟค่ะท่านผู้ชมไฟน่ารักมากเลยคุณผู้ชมขออนุญาตเดินวนนิดนึงอภีร้องด้วยไม่ธรรมดาสาวๆนี่คงต้องสวยมากนะเนี่ยอยากร้องตามจังอบอุ่นมากๆเลยน้ำตาจะไหลไม่ให้ดูขอบคุณค่ะมีอีกบทเพลงไหมคะหมดแล้วจ้าขออีกหนึ่งรอบพี่ๆยังดูไม่ทันอีกหนึ่งรอบได้ไหมจ้าอีก2รอบได้ไหมจ๊ะได้จ้าเดี๋ยวพี่จะไม่เดินวนแล้วพี่จะตั้งใจถ่ายมา3 4การแสดงค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะตามค่ะอันนี้ผู้กองเชียร์กองเชียร์มีกองเชียร์ท่านผู้ชมน้ำตาจะไหลน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้คือแบบมันตื้นตันใจจริงๆนะตอนนี้เจ๊อยู่เชียงรายอันนี้เป็นภาษาอาขานะคะท่านผู้ชมอันนี้พี่คนนี้คือแบบเขาทำเพื่อชาวบ้านมากพี่โยฮันโอ้เจ๊มากเสื้อของพี่ๆที่ฝากมาบริจาคน่ารักมากจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณเป็นภาษาอาขาพร้อมกัน3 4ฮะอะไรนะอีกสักทีอีกสักทีกือรอฮือมากือรอฮือมาอูดุทมาเดอูดุทมาเดโยมาโมยาโมกือรอฮือมาเดโยมาโนมาโนมาเดเขาพูดไม่เป็นเดโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะคุณผู้ชมวันนี้จะจากลากันไปด้วยบทเพลงของน้องๆ อาคาแล้วก็เจฟฟี่รู้สึกแฮปปี้มากเดี๋ยวจะขออนุญาตแบบว่าไปร่วมกิจกรรมไปกินหมูปิ้งหมูย่างกับเขาขอบคุณจริงๆและเจฟฟี่จะทำอย่างนี้อีกไม่มีเกณฑ์กฎเกณฑ์ใดๆที่มาวัดว่าวันนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่แต่ขอบอกเลยว่าแค่รอยยิ้มน้องๆมันก็คือสำหรับทีมงานสำหรับเจฟฟี่เองก็คือมีความสุขมากๆแล้วก็อบอุ่นมากๆนี่คือยิ่งกว่าคือเงินก็ซื้อไม่ได้เนื้อเดี๋ยวขอถามแป๊บนึงเนื้อเพลงแปลว่าอะไรคะมีความสุขจริงๆวันนี้นะถ้าใครดู EP อาจจะตัดต่อหน้าหน่อยคือจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบหัวล้อจนเสียงไม่มีเลยเพลงอะไรคะเป็นเพลงจีบกันเนาะอันนี้เป็นเพลงจีบสาวอุ้ยน่ารักมากเลยมีคนพิมพ์ด้วยอ่ะ
เดี๋ยวอีกนิดนึงก็ร้องได้แล้วอ่ะทำไมเหมือนภาษาญี่ปุ่นจังโอเคค่ะท่านผู้ชมวันนี้ขอลากันไปด้วยภาพนี้เนาะภาพเด็กๆอ่ะอีกทีนึงอีกทีนึงชอบมากเลยชอบมากๆบาย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 จ้าบายบายฝันดีตาตีสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับที่รับชมและเราจะมีกิจกรรมอย่างนี้อีกไปเรื่อยๆ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 เลยวันนี้ลาไปก่อนบาย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 เอาลงบ๊ายบาย